ต้องบอกว่าเขาเปิดตัวทีเดียวถึง3รุ่นใหม่นั่นก็คือ S E แล้วก็ X เราจะใช้ชื่อเรียกย่อของมันเพราะว่าถ้าเราเรียก Type มันจะยาวไปได้มีโอกาสมาทดลองรถรุ่นใหม่จาก Sleek ซึ่งนั่นก็คือเจ้า Type S Type E แล้วก็ Type Xต้องบอกก่อนว่าเขาเปิดตัวพร้อมกันถึง3รุ่นเนี่ยเพราะมันคือ3รุ่นที่แตกต่างกันออกไปเราจะมารุ่นเราจะมาไล่กันทีละรุ่นเลยอย่างเจ้า Type S Type S เนี่ยเป็นรถที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดคล่องตัวใช้งานง่ายอาจจะใช้สำหรับการเดินทางในหมู่บ้านไปเซเว่นหรือว่าไปตลาดเพราะว่าด้วยความที่เขาใส่ล้อ10นิ้วหน้าหลังแล้วก็มอเตอร์ขนาด 1,500 วัตต์เนี่ยมันทำให้ใช้คำว่าอะไรอ่ะใช้คำว่ามันกระทัดรัดแล้วกันแล้วมันก็ถ้าสำหรับในคลาสนี้ในไซส์นี้เนี่ยต้องถือว่าพอใช้ทีเดียวกับดีไซน์ของเขาที่ออกมาค่อนข้างน่ารักปุ๊กปิ๊กนิดนึงนะสังเกตว่าฉันคือผู้ชายไทยสูง178พอเวลานั่งแล้วก็จะรู้สึกว่าด้วยดิเมนชันของตัวรถมันก็จะดูปุ๊กปิ๊กน่ารักหน่อยอาจจะเหมาะกับการใช้งานแบบไปตลาดซึ่งเขาก็ออกแบบมาได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ใต้เบาะทุกอย่างก็คือออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงๆเปิดเบาะและที่สำคัญไปกว่านั้นทุกรุ่นเนี่ยมันจะมีรุ่นที่เราเรียกว่า Pro ก็แยกก่อนนะ S E X แล้วก็จะมี S Pro E Pro แล้วก็ X Pro นึกออกไหมความต่างของมันคืออะไรความต่างของมันไม่ใช่สเปคของมอเตอร์หรือว่าไม่ได้ลดทอนเทคโนโลยีอื่นๆใดลงไปความต่างของมันก็คือแบตเตอรี่จำนวนแบตเตอรี่ของมันถ้าเป็นเจ้าตัวธรรมดาเนี่ยหรือว่า Type S ธรรมดาเนี่ยก็จะได้แบตเตอรี่1ลูกใต้เบาะจะเห็นว่ามันมีซ็อกเก็ตอยู่แล้วซึ่งเมื่อกี้เป็นคำถามที่คาใจของเราว่าถ้าเราซื้อแบตลูกเดียวไปเราสามารถซื้อแบตอีกลูกนึงมาใส่ทีหลังได้ไหมตอบว่าได้นะทดไว้ก่อนตอบว่าได้นะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาจัดวางยังไงจัดวางอย่างเจ้าตัว Type S เนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยมิติของตัวรถค่อนข้างเล็กนั่นทำให้เปิดเบาะออกมาอาจจะมีแค่แบบช่องใส่เอกสารได้นิดหน่อยแล้วก็เป็นแบตเตอรี่2ลูกเลยนะแต่ก็อย่างที่บอกแหละคุณมันเป็นรถใช้งานสำหรับการเดินทางในหมู่บ้านหรือว่าไปเซเว่นหรือไปจ่ายตลาดด้วยมอเตอร์ขนาด 1,500 วัตต์ของเขาอ่ะกับเจ้า Type S จบไปอันนี้เป็นไซส์กลางแล้วกัน E Type E Type E เป็นไซส์กลางยังไงถ้าคุณเห็นภาพมุมกว้างเราคุณจะเห็นเลยว่า3คันนี้ไซส์มันต่างกันชัดเจนไม่ว่าจะด้วยขนาดรถขนาดล้ออย่าง Type E เนี่ยก็จะมาพร้อมกับล้อ12หน้าหลังแล้วก็ไซส์รถที่ใหญ่ขึ้นมากว่า Type S เล็กน้อยดีไซน์ที่เปลี่ยนไปเป็นแบบเรียบๆเพลนๆก็จริงแต่ดูล้ำสมัยขึ้นมากว่าเจ้าตัว Type S ที่ดูน่ารักอะไรอย่างนี้อะไรที่ผมชอบในตัว Type E Type E เนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่ dimension ของมันเนี่ยไซส์มันเนี่ยไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปอาจจะประมาณสักสกูตเตอร์คลาสสิกขนาด 150cc ทั่วๆไปแล้วกันแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงนอกจากไซส์กับดีไซน์แล้วก็คือมอเตอร์ 3,000 วัตต์ของเขาอ่ะนี่ 1,500 วัตต์นี่ 3,000 วัตต์นั่น 3,000 วัตต์แต่อันเนี้ยมันเป็น 3,000 วัตต์ในร่างกลางเข้าใจป่ะมันเป็นไดเมนชั่นกลางๆที่มีมอเตอร์ 3,000 วัตต์นั่นทำให้มันสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงเช่นถ้าเกิดคุณต้องขี่มันเพื่อไปทำงานคุณจะเห็นว่าไซส์ของมันเนี่ยพอดีขี่ไปทำงานไปกับที่ทำงานเลสเซว่าสัก 20-30 โลไปกับ 40-60 แบตเตอรี่ลูกหนึ่งเนี่ยเขาให้ระยะทางการวิ่งอยู่ที่ประมาณ 70-75 แต่อย่าลืมว่าเขามีตัว Pro ซึ่งมีแบตเตอรี่2ลูกนั่นทำให้เมื่อแบตเตอรี่รวมกัน2ลูกเนี่ยคุณจะได้ระยะทางที่มากขึ้นถ้าสมมุติว่าคุณจะซื้อมันเพื่อใช้งานคุณบวกแบตเตอรี่ไปเลยอีกลูกนึง
รับประกันว่าคุณใช้งานมันได้วันละเลเซว่า100 120โลบวกๆแน่นอนต่อการชาร์จ1ครั้งเพราะแบตเตอรี่1ลูกของเขาเนี่ยจะประมาณ28แอมป์อาวร์ซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ไม่น้อยนะและที่สำคัญทุกรุ่นที่คุณเห็นแบตเตอรี่มันรีมูฟได้คุณสามารถดึงแบตเตอรี่ถ้าอยู่คอนโดคุณสามารถดึงแบตเตอรี่เพื่อเอาไปชาร์จบนคอนโดแล้วก็เอากลับมาใส่ที่รถได้ถ้าไม่ได้อยู่ที่บ้านนะทุกรุ่นทำได้เหมือนกันหมดทุกรุ่นใช้แบตเตอรี่แบบนี้หมดก็12โลถ้าเป็นผู้ชายก็คงไม่หนักเท่าไหร่นะอ่ะเวลาถอดใส่ก็ง่ายเพราะว่าสวิตช์มันเป็นแบบควิกรีลีสอ่ะคุณสามารถปลดออกปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาได้เลยเวลาใส่เข้าก็ไม่ต้องดึงสลักก่อนสามารถกดลงไปตรงๆได้เลยและปิดลงไปได้เลยครบแบต2ก้อนปุ๊บปิดได้เลยปุ๊บอ่ะเรียบร้อยกับเจ้าไทป์Eสุดท้ายเป็น Type X ก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากตาเนี่ยก็ต้องเห็นว่ามันจะใหญ่ที่สุดแล้วและไม่แค่นั้นขนาดล้อของมันของทั้ง3คันเนี่ยมันไม่เท่ากันคุณคุณจะเห็นว่าล้อ10นิ้วล้อ12นิ้วและ Type X จะเป็นล้อ14นิ้ว Type X แพงสุดแล้วได้อะไรบ้างมอเตอร์ถึงแม้จะเป็น 3,000 วัตต์แต่พอที่จะขับล้อขนาด14หน้าหลังได้แล้วก็น้ำหนักตัวรถเท่านี้ได้แต่สิ่งที่Type X จะมอบให้คุณก็คือจอที่ไม่เหมือนคนอื่นจอจะใหญ่กว่ามากๆพอสมควรทีเดียวและปั๊มหน้าคุณจะเห็นว่าปั๊มหน้ามันไม่เหมือนกันเลยทั้ง3รุ่นปั๊มหน้าของเจ้าตัว X เนี่ยจะเป็นแบบ Radian 3 พอร์ตซึ่งทั้ง3คันจะทำงานด้วยระบบ Combine Brake ทั้งหมดทั้ง3คันนะแต่ Type X เนี่ยก็ต้องบอกว่าอีกอย่างนึงที่เขาให้มาก็คือกุญแจรีโมทคุณสามารถเปิดรถจริงๆ Type X ก็ทำได้เปิดรถด้วยการกดปุ่มกลาง2ครั้งรถก็จะ Activate ได้เหมือนกันแต่เวลาคุณต้องการจะล็อกคอเนี่ยคุณก็ต้องใช้สลักกุญแจของเขาในการล็อกคอปึ๊บเปิดเบาะเหมือนกันปึ๊บใต้เบาะก็อย่างที่บอกด้วยความที่ตัวรถของเขามีขนาดใหญ่ที่สุดใน3พี่น้องเนี่ย X มีขนาดใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นหลังจากที่ใส่แบต2ลูกแล้วเนี่ย X ก็ยังมีช่องพอที่จะให้คุณใส่สัมภาระอาจจะเป็นกระเป๋าคาดเอวกระเป๋าแฮนด์แบ็กเล็กๆน้อยๆได้ในด้านหลังอีกก็3คันนี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ผมมองว่าการใช้งานของทั้ง3คันนี้จะต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณสนนราคาจำหน่ายอ่ะหลายคนอยากรู้ราคาขายแล้วต้องบอกว่า S E และ X เนี่ยจะราคาจำหน่ายไม่เท่ากันแน่นอนเพราะว่าด้วยของที่เขาให้มามันไม่เหมือนกันเจ้านี่ 49,000 หลังหักส่วนลดภาครัฐแล้ว 69,000 จะเป็น Type E และ 79,000 จะเป็น Type X แต่ถ้าเกิดคุณต้องการตัวโปรคุณบวกไปคันละ 20,000ซึ่งก็เป็นค่าแบตเตอรี่นั่นแหละอย่างที่บอกไปเพราะว่าในที่เราพูดไปข้างต้นก็คือสเปคมันเหมือนกันต่างกันแค่มันเป็นแบตเตอรี่1ลูกกับแบตเตอรี่2ลูกแต่ถ้าคุณซื้อพร้อมตัวรถเนี่ยเขาจะจำหน่ายแบตเตอรี่ลูกที่2ในราคา 20,000 บาทเท่ากับว่าถ้าเกิดคุณซื้อตัวนี้ 79,000 คุณบวกไปอีก 20,000 เป็น 99,000 คุณจะได้รุ่นที่เป็นแบตเตอรี่2ลูกคุณซื้อตัวนี้ 69,000 คุณบวกไปอีก 20,000 ก็จะเป็น 89,000 คุณจะได้แบตเตอรี่2ลูกและถ้าคุณซื้อตัวนี้49,000 คุณบวกไปอีก 20,000 เป็น 69,000 คุณจะได้แบตเตอรี่2ลูกลองเลือกดูการใช้งานเขาออกแบบมาแล้วก็ตั้งราคาขายมาให้มันเหมาะกับการใช้งานของคุณถ้าคุณคิดว่าการไปกับทำงานของคุณมันอยู่ในระยะแบบ30โล40โลก็ต้องบอกว่าซื้อแบตลูกเดียวก็พอแต่ถ้าเกิดคุณเผื่อการใช้งานที่ต้องเดินทางที่ไกลขึ้นในแต่ละวันคุณซื้อตัวที่มันเป็นแบต2ลูกก็อาจจะตอบโจทย์การใช้งานของคุณมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทั้ง3คันนี้มีฟีลลิ่งการขับขี่ที่แตกต่างกันยังไงไปดูกันเพราะว่าวันนี้เขาจัดสนามให้เราลองขับขี่ด้วยS เป็นไซส์เล็กที่สุดของวันนี้แล้วกันเพราะว่าด้วยขนาดของตัวรถแล้วก็มอเตอร์ขนาด 1,500 วัตต์ 1,500 วัตต์ก็ถามว่าแรงไหมก็น่าจะประมาณรถ110 cc มั้งเอ้ยแต่สิ่งที่เข้าใจได้เลยคือในส่วนของความกระทันรัดเนี่ยช่วงล่างพอผ่านถิ่นทุรกันดารก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะสลาล่อมมันป่วย
นี่บวก3อ่ะก็ว่าทำไมคันเร่งมันหวือหวาจังแล้วก็ 1,500 วัตต์กับมิติรถขนาดนี้ใช่ไหมเบรกถึงแม้จะให้มาเป็นคอมไบเบรก ABS ไม่มี ABS แต่ว่าคอมไบเบรกของเขาก็ทำงานได้ค่อนข้างอย่างที่บอกคือทุกรุ่นก็ทำงานได้ค่อนข้างดีหมวด3ดึงอยู่กันเนี่ยถ้าคุณใช้ในการขับขี่แบบไปตลาดหรือว่าอะไรเงี้ยให้เปลี่ยนโหมดเป็นการขับขี่แบบโหมด2หรือโหมด1แทนเพราะว่าความหวือหวาของคันเร่งจะลดลงจากการที่คุณ selected ตรงนี้คุณสามารถปรับโหมดการขับขี่ให้มันสมูทเข้ากับการขับขี่ได้และด้วยความดีของล้อ10นิ้วเนี่ยต้องบอกว่าเขาทำให้การเลี้ยวรถเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายดายการพลิกตัวของรถทำได้ง่ายมากๆเลี้ยววงแคบถ้าสมมติว่าเรามาแล้วเราต้องการเลี้ยววงแคบมากๆเนี่ยเราสามารถพลิกรถปึ๊บแล้วก็เลี้ยวปึ๊บได้เลยเลี้ยววงแคบแบบแคบเลยอ่ะสมมติว่าถ้าเจอซอกรถติดเนี่ยเราเลี้ยววงแคบแบบแคบได้เลยแล้วก็ช่วงล่างก็ไม่ได้ตึงตังมากขนาดนั้นถึงแม้มิติของรถจะเล็กและล้อเป็น10นิ้วก็ตามข้อดีของล้อ10นิ้วของรถไฟฟ้าที่ผมชอบก็คือเวลาเขาเนี่ยใช้คำว่าต้องพลิกตัวในสถานการณ์แคบๆเนี่ยเขาทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวไหนลองโหมด1สิโหมด1ฉันเรียกว่าโหมดจ่ายตลาดนะของรถไฟฟ้าทุกรุ่นโหมด1เป็นโหมดจ่ายตลาดทุกคนก็จะขี่ได้อย่างปลอดภัยใช่ครับดิที่ให้มาก็ไม่ใช่รู้สึกว่าเวลาขับขี่แล้วมันลื่นหรืออะไรนะเลี้ยววงแคบได้แคบเข้าไปฟึบโยกใส่ฟึบ1 2 3 4 5 6สบายมากๆสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็อย่างที่บอกไปก็คือมันคล่องตัวมันเลี้ยวเร็วได้โดยที่เราแทบไม่ต้องออกแรงอะไรเลยเพราะล้อมันเล็กอยู่แล้วนะเนี่ยพอเราเลี้ยวปุ๊บเราก็เลี้ยวได้เลยฟึ๊บเลี้ยวแคบเลี้ยวเร็วได้เลยเข้าแคบๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้วงเลี้ยวกว้างมากเราเข้าแคบแบบแคบเลยฟึ๊บแล้วก็สลัดล้อมได้เลยฟึ๊บไม่ติดอะไรเลยเขาเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยมันแบ่งเป็น3ไซส์อย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะด้วยขนาดล้อขนาดตัวรถหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขามี2มอเตอร์ซึ่งจะเป็นไทอีที่ได้มอเตอร์ 3,000 วัตต์แต่ว่าขนาดรถไม่ได้ใหญ่มากล้อ12นี่หมวด1แล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันขับเคลื่อนได้ค่อนข้างโอเคทีเดียวขนาดยางอย่างที่บอกคือถ้าเป็นล้อ12 14หรือว่า10นิ้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างยูนิเวอร์แซลอยู่แล้วคุณน่าจะหายางได้ไม่ยากเย็นอะไรเลี้ยววงแคบเป็นยังไงฟึ๊บก็ทำได้โหมด2แรงขึ้นมาอีกหน่อยหน้ารถก็ไม่ได้รู้สึกหนักอะไรถึงแม้จะเป็นล้อ12นี่โหมด2อยู่เลยเนี่ยก็รู้สึกว่าตึงมือแล้วอาจจะด้วยเล็กรถมันเล็กแต่ว่ามอเตอร์มัน 3,000 วัตต์ด้วยเลี้ยวมุมแคบโอเคเลยช่วงล่างก็ไม่ได้กระเด้งกระดอนจนเกินไปจนรู้สึกว่าขี่ไม่ได้ก็คือมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันนิ่มไปนิดนึงแต่ว่าพวกของแต่งของเสริมตอนนี้ก็สามารถหาได้อยู่แล้วมอเตอร์ 3,000 วัตต์ไม่ทำให้คุณผิดหวังอยู่แล้ว
อันนี้คือโหมด1นะแฮนเดิลลิ่งค่อนข้างดีทีเดียวไปโหมด3กันเลยไม่มี ABS นะแต่ว่าคอมไบเบรกก็ทำงานได้ค่อนข้างดีช่วงล่างก็ไม่ได้แย่แต่ต้องใช้คำว่าสมกับรถของเขาแล้วกันถ้าเลี้ยวในวงแคบมากๆก็ต้องบอกว่ารถทำได้ค่อนข้างดีนะถึงแม้ล้อจะเป็นขนาด14ก็ตามเลี้ยวในวงกว้างก็ทำได้ค่อนข้างดีช่วงล่างโอเคมากๆแล้วก็ระบบเบรกของเขาเป็นคอมไบเบรกซึ่งต้องบอกว่าด้วยขนาดมอเตอร์ 3,000 วัตต์เนี่ยคอมไบเบรกก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์แล้วแล้วก็ใช้คำว่าท่านั่งของเขาเบรกของเขาเบรกหลังเบรกหน้าทำงานร่วมกันดีเป็นคอมไบเบรกที่ใช้คำว่าเอารถอยู่แน่นอนแล้วก็มิติของตัวรถต้องบอกว่าไม่ได้ใหญ่เกินไปนะถ้าให้เทียบก็คงจะไซส์ราวๆพวก Vespa ละกันขอเอ่ยชื่อหน่อยเพราะว่าไดเมนชั่นของตัวรถค่อนข้างใกล้เคียงแต่ว่าพอเป็นความที่รถมีขนาดล้อ14มันเลยอาจจะทำให้ดูใหญ่กว่าของคนอื่นนิดหน่อยหน้าจอชัดมากหน้าจอแบบว่า TFT ได้7นิ้วได้แบบว่าเต็มตาทีเดียวความสมูทของมอเตอร์ของระบบทำได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์หน่วงของคันเร่งแทบจะไม่มีเลยใช้คำว่าแทบจะไม่มีเลยทีเดียวแต่โหมด3ก็ต้องบอกว่าอัตราการตอบสนองของคันเร่งจะไวกว่าโหมดอื่นๆพอสมควรแล้วก็มันก็ทำอัตราเร่งได้ค่อนข้างดีมากๆอย่างเนี้ยเราถ้าเราเจอทางขรุขระเราเปิดคันเร่งใส่เราก็เติมคันเร่งได้เลยอันนี้เป็นไทป์ที่ใหญ่สุดของวันนี้นะที่เปิดตัวในวันนี้ก็ต้องบอกว่าใช้ได้ทีเดียวสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเบรกค่อนข้างจะใช้คำว่าต้องใช้ความระมัดระวังในการ manage น้ำหนักเบรกนิดหน่อยสรุปคือ S E และ X ทั้งตัวธรรมดาและตัวโปรเลือกที่มันเหมาะกับการใช้งานของคุณเพราะเขาแยกออกการใช้งานออกมาอย่างชัดเจน Type S ล้อเล็กType E ล้อใหญ่ขึ้นมาหน่อยและ Type X คือใหญ่ที่สุดก็คือล้อ14กับฐานล้อยาวที่สุดโปรไม่โปรเลือกให้มันเหมาะกับการใช้งานของคุณเองถ้าคุณคิดว่าเลนจ์การใช้งานของคุณวันนึงไม่เกินสัก60โลแบตก้อนเดียวก็อยู่แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าการทำงานของคุณแล้วคุณอยากเผื่อไปที่นู่นที่นี่ด้วยเนี่ยแนะนำให้เลือกแบต2ก้อนเพิ่มเงินอีกรุ่นละ 20,000 บาทกับสนนราคาจำหน่ายของเขา49 69และ79นั่นเท่ากับว่าคุณจะสามารถเลือกตามการใช้งานของคุณได้เลยยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยครับสำหรับข่าวสารจาก Sleek ทั้ง3รุ่น สวัสดีครับผมบูมเพฟูไลท์ขอชวนเพื่อนๆร่วมกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อทุกคนจะไม่พลาดการติดตามเรื่องราวดีๆคอนเทนต์ดีๆจาก Payful Life พร้อมเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา Payful Life ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ